าคุณกำลังเป็นมะเร็งรังไข่อยู่โค้ชนาตาลีอยากให้คุณดูคลิปนี้จนจบนะคะโค้ชได้มีโอกาสคุยกับพี่แดงกันสุดาเป็นมะเร็งรังไข่หมอจับผ่าตัดทันทีเลยโดยที่เธอไม่ได้มีโอกาสคิดอะไรเลยค่ะแต่เธอปฏิเสธการรับยาคีโมแล้วก็ไม่ได้ฉายแสงด้วยคือไม่ยอมไปรับยาคีโมเลยค่ะแล้วมาเข้ากรุ๊ปโคชชิ่งกับโค้ชนาตาลีปฏิบัติด้วยหลักของเกอร์สันจนกระทั่งไปตรวจอีกแล้วไม่มีค่ามะเร็งเหลือเป็นปกติแล้วเธอทำอย่างไรบ้างมาพบกับพี่แดงเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่แดงค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงกันสุดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ไหนคะพี่แดงตอนนี้อยู่ที่ไหนคะจังหวัดอะไรคะพี่อยู่กทมค่ะอยู่กทมตอนนี้โค้ชนาตาลีก็อยู่ที่อเมริกาที่รัฐแมสซาชูเซตส์นะคะวันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาคุยกับพี่แดงเนาะพี่แดงก็สละเวลามาวันนี้มาให้ความรู้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์มะเร็งรังไข่ใช่ไหมคะพี่แดงแนะนำตัวก่อนได้ไหมคะว่าพี่แดงมาจากกทมแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่คะถามได้ไหมเอ่ยอายุ61ปีค่ะพี่ชื่อกันสุดานามสกุลศรีกับแสงค่ะค่ะแล้วเริ่มอย่างนี้นะคะพี่แดงพบว่าเป็นมะเร็งรังไข่ได้อย่างไรคะคือเริ่มแรกใช่ไหมคะมันมีอาการคล้ายว่าข้างในท้องมันเป็นก้อนไปตรวจประจำปีในสำนักงานน่ะเขาให้ไปตรวจประจำปีหมอก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันก้อนโตนะคะมดลูกโตว่าอย่างนี้นัดให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพี่ก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลพอไปนัดหมอที่โรงพยาบาลสองสามวันหมอทำไมบอกว่ามาช้าจังเลยอะไรคะช้าเขาบอกว่าลูกโตขนาดนี้อันตรายนะเขาบอกอย่างนี้ก็นัดผ่าเลยแล้วจับเรารู้สึกไหมคะคือพี่จับท้องจับอะไรรู้สึกเองได้ไหมคะหรือว่าต้องนิดหน่อยไม่มากนิดหน่อยไม่มากเท่าไหร่แต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันมีก้อนนะคะแต่ก็ไม่มีความเจ็บปวดอะไรเลยนะคะค่ะทำงานได้ตามปกติแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมอไปตรวจมาแล้วก็หมอก็บอกเลยใช่ไหมคะว่าเป็นมะเร็งไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกอะไรเลยหมอไม่พูดอะไรเลยก็สั่งพี่เข้าห้องผ่าตัดเลยพี่ก็ไปตามหมอพอผ่าตัดอยู่ได้อาทิตย์นึงเขาก็บอกว่ามันเป็นเนื้อร้ายนะเพราะว่ามันก้อนโตเพราะว่ามันเป็นเนื้อร้ายก็สงสัยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรพอนัดฟังผลเขาบอกว่าเป็นมะเร็งรังไข่นะทีนี้เราก็กิดตกละทำไงดีเลยนะแล้วทีนี้เขาก็นัดให้เราคีโมแล้วทีนี้วันที่เท่านั้นเท่านี้นะค่ะทีนี้พี่ก็มาเซิร์ชดูตาม YouTube อ่ะพี่ก็เลยไปเจอโค้ชที่พูดว่าอะไรทีนี้พี่ก็เลยมาตั้งใจรักษากับโค้ชพี่ไม่ไปตามนัดเลยตั้งหลายหมอเลยเหรอคะแล้วหมอบอกว่าโอ้โหคุณเป็นมะเร็งรังไข่แล้วหมอบอกไหมคะว่าก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ขนาดไหนก็ใหญ่อ่ะค่ะเขาว่าใหญ่นะแต่พี่ก็ไม่ถามอะไรเลยพี่ไม่สนตรงที่ว่ามันใหญ่หรือเล็กพี่ไม่ถามแต่ว่าพี่ไม่อยากคีโมพี่กลัวเห็นเขาอะไรหลายๆอย่างข้างในเพราะว่ามันไหม้ข้างในอะไรอย่างเงี้ยมันทานอะไรไม่ได้แต่ข้างๆเตียงที่ตอนที่เรานอนไปรักษาตอนที่พักฟื้นผ่าตัดอะค่ะค่ะข้างๆเขาคีโมกันทุกคนเลยทำทุกคนค่ะแบบเขาก็มีอะไรร่วงมีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็นอนดูเขาโอ้โหแล้วก็อะไรที่มันจะแบบที่ไม่เป็นแบบเนี้ยพี่ก็เลยกลับบ้านมาพักฟื้นที่บ้านพี่ก็เลยเปิด YouTube ดูไปเจอโค้ชทานอย่างนั้นอย่างนี้นะพี่ก็เข้าโพสเลยค่ะพี่ก็มาขอลงกรุ๊ปโคชชิ่งค่ะพี่ก็มาลงนั่นคือตอนเดือนไหนเนาะพี่ผ่าตัดกุมภาพันธ์พี่มาลงปลายเดือนกุมภาสิ้นเดือนกุมภาปี2563ค่ะกรุ๊ปโคชชิ่ง6เดือนเนาะเป็นโคชชิ่งแบบเป็นกลุ่มเล็กๆกันแล้วก็เรียนออนไลน์ด้วยค่ะตกใจนานไหมคะตอนเลือกครั้งแรกเนี่ยพี่อยากจะบอกผู้หญิงอะไรบ้างคะพอเวลาเราเจอว่าหมอบอกเป็นมะเร็งรังไข่เนี่ยตอนนั้นพี่ตั้งสติได้ยังไงคะต
ตั้งสติได้ยังไงเหรอมันคิดว่ามันมีทางอ่ะมันมีทางมากกว่าคีโมคิดว่านะพี่ก็ไปสรรหาเซิร์ชหาอะไรพี่ก็ไปเจอโค้ชพี่ก็ดีใจมากเลยพี่ก็นัดกับโค้ชเลยก็โทรศัพท์หาโค้ชก่อนใช่ไหมคะคุยกัคน่ะก่อนว่าเราจะทำยังไงอย่างนั้นอย่างนี้โค้ชก็ให้กำลังใจว่ากำลังใจเราดีที่สุดนะอย่างนั้นอย่างนี้มีปัญหาอะไรเรื่องอะไรเราก็เล่ากันให้ฟังต่อมาพี่ก็เลยมาลงพี่ก็ทําปฏิบัติตามที่โค้ชบอกพี่ไม่เอาอะไรเลยทั้งๆที่บ้านพี่ลําบากลำบากพี่ไม่เอาอะไรพี่เอาตัวพี่ พี่เอาตัวพี่มากกว่าคือเคสพี่ขก็องดูพแีล่ค่ะเคสของพี่แดงนี่สุดยอดเลยพี่แดงแบบเก่งมากๆเลยเพราะว่าตอนนั้นต้องดูแลสามีป่วยด้วยเนาะสามีพี่เป็นอัมพาตค่ะเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็มีลูกสาวคนโตอีกพิการซ้ำซ้อนต้องมาดูแลทั้งสองคนค่ะแล้วก็พี่อีกพี่ก็โอ้ทำยังไงดีเนี่ยเราก็เลยคิดในใจว่ายังไงเราก็ต้องเอาตัวเราก่อนเพราะว่าเขายังไม่ได้ร้ายแรงแบบล้มหมอนนอนเสียแต่เขาก็พอช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ไม่ได้ทิ้งเขาหรอกเราก็ดูแลตามศักยภาพเท่าที่เราทําได้ค่ะเราก็กิดตกเหมือนกันจะทํายังไงดีนะเราคลิกก็เลยไปเข้าคอร์สกับโค้ชก็แนะนําอย่างดีเลยว่าทําอย่างนั้นอย่างนี้พี่ก็ทําตามโค้ชหมดเลยกินน้ําผักทําอะไรพอดีหมอนัดอีกนานไปหาหมอนัดเจอคือลองไปดูทีสิเขาบอกว่าไปไหนมาไม่กลัวตายเหรอหมอบอกไปทําอะไรมาเขาว่าเงี้ยประมาณเดือนหนึ่งประมาณเกือบ2 เดือนเลยนะเข้าไปไมค่่ะมาตามนั้นเราไปทําอะไรโทรแล้วโทรอีกหมอโทรตามพี่ก็ไม่ไปพี่มีความรู้สึกในตัวพี่ว่าพี่ไม่เป็นไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนที่โค้ชพูดนะวะเราคิดว่าเราไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราสู้อย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นอะไรนะทําจิตเราก็ไม่ย่อท้อหรอกเราก็ต้องสู้ให้ได้แล้วทีนี้ไปหาหมอบอกว่าไม่กลัวตายเหรอกลัวอยู่ครับไปทําอะไรมานัดทําไมไม่มาเขาว่าอย่างนี้พี่ก็หลงพูดไปพี่บอกไปกินน้ําผักพี่พูดอย่างนี้แล้วหมอว่ายังไงหมอบอกว่ากินน้ําผักได้ยังไงเขาบอกงั้นก็ต้องเอาโรงพยาบาลก็ต้องมากินน้ําผักกันถึงจะหายอะไรพี่ก็หยุดพูดแล้วพี่หลงพูดไปไงค่ทะีนี้เขาก็ถามมีอาการอะไรเปล่าไม่มีค่ะเขาก็จับคอซ้ายขวาจับท้องกลับบ้านได้เขาว่างี้ไม่มีอะไรเขาว่างี้ก็นัดอีกประมาณเดือนหนึ่งมะต่อมาก็นัดอีก3 เดือนก็กดเขาก็บอกว่ามันลงได้ยังไงเขาว่างี้มันลงเดี๋ยวอะไรคะที่ลงเนี่ยที่หมอบอกมันลงได้ยังไงอะไรที่เราเป็นอยู่อ่ะมันเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไปค่ทาำอะไร CA บ้างค่ามะเร็งใช่ไหมคะพี่ก็ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ก็เลยพูดไม่ชัดค่ะแล้วหมอเรียกตัวกลับไปอีกแล้วไปตรวจเนี่ยหมอว่ายังไงคะหมอบอกว่าปกติแคต่่ะมันก็มีเชื้ออยู่ต้องให้ระวังนะเขาว่าอย่างเงี้ยหมอบอกค่ามะเร็งมันลงไปทําอะไรมาพี่อืก็เลยมบอกว่าพี่ก็รักษาตามปกติทําอะไรตามตัวเองอะค่ะว่าอย่างงี้รักษาตัวเองดูแลตัวเองทานอะไรที่มันเหมาะสมกับเราที่เราเป็นอันนี้อยู่อะค่ะพี่ก็ไม่ได้ไปบอกเขามากมายเข้ามาเข้านั่ง2 คนเลยนะทีนี้เข้ามาประกบกัน2 คนหมอ2 คนเลยเขาก็มองหน้าว่าโอ้ขนาดนี้ทําไมนึกในใจหน้ามองดูเขาบอกว่าขนาดนี้หน้านัดมาทําคีโมยังไม่มาทําไปทําอะไรป้าไปทําอะไรมาเขาก็มองมัน2 คนเลยค่ะพี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงพี่ก็ตกใจอยู่นะทําไมต้องมาถามมารุมอะไรเหมือนเราเป็นโรคอะไรร้ายแรงขนาดแต่เรามีความมั่นใจว่าเราก็ปกติกินได้นอนหลับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความมั่นใจว่าไม่มีอะไรเขาก็อย่าลืมนะป้ามาอีกนะไม่กลัวตายเหรอเขาพูดอย่างเงี้ยโอ้ทำไมหมอจะต้องพูดอย่างนี้อ่ะคือขู่เราอ่ะหมอน่าจะแสดงความดีใจแล้วก็ยินดีด้วยนะค่ามะเร็งมันลงได้อ่ะเนาะแต่ภาคหลังเขาไม่กล้าพูดเลยไปเขาบอกปกติแล้วนะป้าเขาว่างี้ค่ะแล้วหมอจําได้ว่าพี่แดงบอกโค้ชว่าหมอก็จะยังบอกว่าแบบคือยื้อให้ไปรับคีโมอีกทั้งที่ค่ามะเร็งมันลงแล้วก็ปกติแล้วใช่ไหมคะค่ะเขาก็นัดอีกแต่พี่ก็ไม่ไปพี่บอกว่าพี่คิดในใจนะจะไปทําไมเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเราก็แต่พี่แดแบงบกว็่ามตันรวจก็เลือดใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าไม่รู้ค่เะลย
คือตรวจเลือดแล้ตวรวจตเรลวืจอดออกมาก็เป็นปกติแล้วใช่ไหมคะโอ้โหตรงนี้นะคะโค้ชก็ดีใจอย่างมากๆเพราะเป็นหนึ่งในแบบสมาชิกในกลุ่มโคชชิ่งที่มาโคชชิ่งกันด้วย6 เดือนเต็มๆเลยเนาะคือกลุ่มโคชชิ่งนี้เราก็เจอกันทุกๆ2 อาทิตย์แล้วก็คุยกันโทรศัพท์กันก็จะเป็นกลุ่มแล้วก็จะดูแลตลอดถามตอบใช่ไหมคะพี่แดงมใีหอะ้ไรกก็ำลัมงาใถจามกันทุกคนเลยค่ะแบบคนเป็นยังไงเล่าให้กันฟังว่าเราปฏิบัติตัวยังไงมีอะไรหลายๆอย่างทานยังไงกลุ่มของเราพี่ก็จะโทรถามคุณแจ็คว่าคุณแจ็คทานยังไงอะไรพี่ก็ไม่รู้หนังสือนะบางครั้งคุณแจ็คก็บอกอันนี้มันคืองั้นนะพี่คุณแจ็คก็ดีมากเลยแนะนําให้กําลังใจกันดีมากทุกคนค่ะนี่คือในกลุ่มโคชชิ่งก็จะได้เพื่อนใหม่กันเนาะหลายคนนะคะพี่แดงคงจะคนที่ฟังอยู่ใช่ไหมคะอาจจะเป็นมะเร็งรังไข่อยู่หรือเป็นมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเนี่ยก็อาจจะสงสัยเอ๊ะแล้วพี่แดงปฏิบัติตัวยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะพี่แดงแชร์ประสบการณ์สักหน่อยเนาะเดี๋ยวเริ่มจากตรงที่ว่าโอเคพี่แดงไปตัดออกโดยที่แบบหมอบอกเลยหมอไม่รอหมอตัดเสร็จแล้วพี่ไม่ยอมรับคีโมเสร็จแล้วพอมาเข้ากลุ่มโคชชิ่งโค้ชก็จะให้เปลี่ยนอาหารก่อนเลยเนาะแล้วพี่แดงเปลี่ยนอะไรบ้างคะงดเนื้อนมไข่ทุกอย่างเลยอะค่ะแล้วก็มาทานอาหารที่ทำเองมันก็ไม่ยากค่ะที่ทำเองอาหารพื้นๆแต่ว่าเราก็เปลี่ยนหม้อเปลี่ยนอะไรของเราทำน้ำสกัดเย็นทานอะไรหลายๆอย่างอะค่ะมันคก็่ะมีความสุขดีเพราะว่าตัวเองทำทานเองมันมีความมั่นใจมากกว่าแล้วแต่ก่อนพี่ทานยังไงคะอาหารเนี่ยพี่ก็ทานตามปกติทุกอย่างคือปกติของพี่แต่ก่อนนะเอาแบบ10 ปีที่แล้วพี่ทานยังไงอะพซวืก้อททาอนดหรืพอวกปิ้งพวกย่างอะไรนี้ชอบต้มตำอะไรเงี้ยทุกอย่างอาหารพื้นบ้านอะไรเงี้ยมั่วซั่วไปหมดเลยทานอะไรอาจจะเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยก็ไม่รู้นะเราทานอะไรไม่ระมัดระวังอะไรเงี้ยกับความแล้วพเีค่รีทยาดนดผ้วัยกเยเพอระาไะหมว่าคะแต่ก่อนไม่เยอะปกติมีก็ทานไม่มีก็ไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เปแลตี่่ยนตมอานเป็นยังไงบ้างคะเปลี่ยนเป็นซื้อผักมาไว้ตู้เย็นก็ต้มบ้างนึ่งบ้างผัดสกัดเย็นบ้างอะไรหลายๆอย่างค่ะรู้สึกว่ามันก็สบายท้องค่ะแล้วก็มาทำดีท็อกกับโค้ชด้วยลืมว่าทำดีท็อกนี้ดีมากเลยมันเบามันเบาตัวมันสบายที่บอแลก้ว่วาแรกๆกลัวไหมดีพีท่็อกกลัวซ์นะพี่คิดว่าพี่จะรักษาตัวเองพี่จะไปกลัวทำไมใช่ไหมโอ้โหอันไหพนี่ทีค่ิดว่าได้อย่างนี้อ่ะคือพี่แดงคิดได้ปุ๊บเนี่ยพี่แดงเก่งแล้วบางคนนี่เขาแบบเขายังหวั่นไหวอยู่เขาจะรักษาตัวเองได้ยังไงแต่พี่แดงนี่คือมาเลยคือพี่จะรักษาตัวเองแต่พี่ขอวิธีใช่ไหมค่ะแล้วพี่แดงใช้กาแฟดีท็อกซ์หรือเปล่าคะใช่ค่ะใช้กาแฟดีท็อกแล้วมันสบายมันเบาบอกทไีด้แรไหมกกมัานแฟก็แบบไหนสูตรไหนน่าจะเป็นสูตรสองนะใช้สูตร 2ทีสแูรตรกสองสูก็ตรคหนึื่งอไลท์เนาะสำหรับคนที่อยากรู้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะนี่คือประสบซกอารณง์ของพสี่ีแดงค่ะซองสีทองทองปะคะสูตรสองใช่ค่ะซองสีทองนั่นคือสูตรสองทีคแร่ะกที่ใช้สูตรหนึ่งค่ะอ๋อใช้สูตรหนึ่งต้องเริ่มต้นด้วยสูตร 1กันทั้งนั้นแล้วพี่แดงก็มาต่อด้วยสูตร 2โอเคค่ะแล้วรู้สึกยังไงคะเวลาดีท็อกซ์ไปแล้ววันหนึ่งทำกี่ครั้งที่แรกเหรอคะก็ทำ4 ครั้งโอสี้่ครั้งเลย3 ครั้ง2 ครั้งลดมาเรื่อยๆก็ทำไปแต่ไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะคะวันละครั้งว้าวไม่ทำไม่ทำมันไม่เหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างเมื่อก่อนพี่ตัวดำนะพี่รู้สึกว่าทำไปแล้วรู้สึกว่ามันขาวขึ้นแล้วอีกนอย่ัา่งนน่ะสลูิกบอกว่าลูกบอกว่าแม่ถ้าแม่ไม่ทำดีท็อกซ์แล้วมันจะออกตามปกติเหลือระวังหน้าระวังหน้าแม่ก็บอกว่าแม่รู้ตัวดีแม่อ่านหนังสือแม่ทําอะไรทุกอย่างไม่ใช่แม่ทํามั่วที่ไหนแม่ก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมแม่ไม่ได้ทํามั่วนะแม่มีโค้ชแล้วแม่ก็ปรึกษาแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเอาไปแย่เข้าไม่ใช่เราต้องเรียนรู้ศึกษามาอะไรอย่างเงี้ยลําไส้ของเรามันมี2ใช่ไหมคะค่ะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ใช่ที่เราค่ะเอาออกคือลําไส้ใหญ่ไหมคะโค้ชใช่ค่ะแล้วตอนดีท็อกซ์พี่แดงเจอแบบอาเจออะไรไหมคะแบบซากพยาธิบางคนเจอซไมา่กไดล้ำไเสจ้ออะไรมันคิดว่ามันออกมาเยอะแล้วก็เอาแล้วดีใจแล้วเลยมันไปดูแล้วไม่ได้สนใจเลยจะไปดูว่าไม่เจอ
มันออกมาเยอะทีแรกอ่ะงั้นก็คือทำมาเป็นปีแล้วสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มนะต้องทำนานขนาดไหนใช่ไหมคะโค้ชต่อไม่ได้เนาะแต่พี่แดงนี่ก็คือมาเข้าโคชชิ่งกันตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาปี63นี่ก็โอ้โหตอนนี้นะคะที่เราคุยกันอยู่นะตอนนี้ก็คือเดือนตุลาคมนะตอนนี้เดือนตุลาเนาะปี64แล้วค่ะก็ผ่านมาปีกว่าแล้วอ่ะแล้วเปลี่ยนของใช้ในบ้านบ้างไหมคะตอนแรกเนี่ยโค้ชก็แนะนำให้พี่แดงเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ดูว่าสารเคมีออกมาจากทางไหนใช่ไหมคะพี่แดงทำอะไรบ้างคะก็ทำเปลี่ยนน้ำยาซักผ้าเปลี่ยนยาสีฟันเปลี่ยนสบู่อะไรเงี้ยสมุนไพรสมุนไพรที่ไปดูว่ามันไม่มีสารอะไรเงี้ยค่ะก็แค่นั้นเองง่ายๆค่ะที่เราใช้ใช่ไหมบางทีพี่หาน้ำยาซักผ้าไม่ได้พี่ก็ไปซื้อน้ำยาซักผ้าของเด็กอืที่เป็นมซองสีเขียวออร์แกนิกค่ะค่ะที่สั่งมาเลยอันได้ใช่ไหมคนได้ค่ะใช่ก็ทำอย่างนั้นถูกแล้วของเด็กค่ะหอมดีค่ะพี่ก็ซักของพี่เองอะไรอย่างเงี้ยของลูกก็ซักต่างหากแล้วอย่างพืชผักเนี่ยหลายคนเนาะพี่กังวลนะไม่ได้ทานออร์แกนิกตลอดแล้วพี่แดงล่ะคะได้ทานออร์แกนิกตลอดไหมเพราะว่าพี่แดงไม่ได้ตลอดหรอกเราก็เอามาแล้วก็เอามาล้างให้มันดีๆค่ะแช่น้ําบ้างแช่น้ําเกลือบ้างถ้าเราไม่มีเบกกิ้งโซดาแล้วก็แช่น้ําเกลืออะไรนานๆหน่อยแล้วก็มาผึ่งไว้แล้วก็ทานได้เลยอะไรแต่แล้วเรื่องอาหารนะคะเดี๋ยวงั้นพี่แดงลองยกตัวอย่างอาหารที่พี่แดงทานในช่วงบำบัดบ่อยที่สุดนี่คืออะไรคะแข่งเลียงแกงเลียงแข่งเลียงค่ะมันจะไม่ผะอืดผะอมมากมันคล้ายๆว่ากลิ่นมันจะออกไปทางข้าน้ำยาขนมจีนอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราทานในแกงส้มอะไรเงี้ยค่ะผัดมะเขืออะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ใช้น้ํามันนะโอ้เน้นนะเน้นไม่ได้ใช้น้ำมันคไม่ะ่ได้ใช้ก็มีบ้างน้ำมันมะพร้าวนิดนึงพอมันนั่นนะคะอ่ะทีนี้เรื่องอาหารใช่ไหมลองปฏิบัติดูนะคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งแทบจะทุกชนิดเลยโค้ชก็จะแนะนำอย่างนี้เหมือนกันแล้วสิ่งที่สำคัญเลยเนาะก็คือการที่หาสาเหตุว่าเป็นมะเร็งได้อย่างไรพี่แดงแชร์ได้ไหมคะตั้งแต่เรียนกับโค้ชมาเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งเพราะอะไรคะอาจจะไปโดนใจใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่กำลังดูคลิปนี้อยู่น่าจะเป็นความเครียดบ้างปัญหาครอบครัวอะไรเงี้ยหลายๆอย่างค่ะบางทีก็มีหนี้สินหลายอย่างทั้งครอบครัวทั้งอะไรเงี้ยการครอบครัวเราไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะก็คิดพอเรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาเอาตัวเราเองไงถ้าเราไม่เอาตัวเราเองเนี่ยพวกนี้ที่อยู่เนี่ยไปกันหมดเนี่ยถ้าเขาไปก่อนเรามันดีแต่เราไปก่อนเขาคงจะแย่เราก็เลยเอาตัวเรามาดูแลครอบครัวไว้ก่อนนะคะค่ะเพราะพี่แดงเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะต้องดูแลใทชั้ง่สามีดูแลลูกพูดง่ายสามีก็พิการทำอะไรไม่ได้เลยนอนอยู่บ้านแค่เดินเข้าห้องน้ำแค่นี้ค่ะหแลา้วข้ยาัวงกิไนงเองได้ค่บะ้างลูกสาวก็พิการซ้ำซ้อนเป็นพิการซ้ำซ้อนช่วยเหลือตัวเองได้น้อยค่ะก็ไหลำนบยาังงจะต้องดูแลตัวเองอีกเป็นมะเร็งอีกอยู่ตัวเองไงค่ะพี่ก็เลยมาเอาตัวเองตั้งใจอะค่ะแบพี่แดงเข้มแข็งอย่างมากๆเลยค่ะคือทั้งรู้ว่าเป็นมะเร็งทั้งสามีป่วยทั้งลูกไม่สมบูรณ์คือสุดยอดนะคะพี่แดงค่ะแล้วตอนที่พี่ไปผ่าตัดนะคะพี่น้ำหนัก56 กิโลใช่ไหมคะแล้วพี่มารักษากับโค้ชเนี่ยน้ำหนักลงโดยปริยายไม่ต้องไปลดไม่ต้องอะไรเลยครับเพราะเรามาฐานพวกนี้มันลดได้ลงมา49ต่ำสุดนะ50สูงเท่าไหร่คะแต่ก่อนนี้น้ำหนัก56เนี่ย157ตอนนปี้ระหุม่นาณดีเนี่มยากเลยหุ่นดีมากเลยทุกคนก็บอกว่าหุ่นดีมากเลยแบบวิ่งเลยนะเมื่อก่อนอ้วนนะวิ่งลงบันไดยังจับลูกนู่นเดี๋ยวนี้วิ่งเลยตีแบดทุกวันนะออกกำลังกายทุกวันอมันถึงเรื่องออกกำลังกายใช่ไหมตอนนี้ก็ยังออกอยู่ใช่ไหมคะกำลังออกกำลังออกกาอยยู่ค่ะวิ่งลู่วิ่งบ้างออกตีแบดกับเด็กยังสู้ไม่ได้เลยอืขี้ภูมิใจมกับแล้วพอมาบำบัดแบบนี้นอกจากค่ามะเร็งจะปกติแล้วหายไปแล้วเนี่ย
ร่างกายแข็งแรงกว่าเดิมหรือเปล่าคะพี่แดงก็แข็งแรงอยู่นะแข็งแรงกว่าเดิมคล่องแคล่วกว่าเดิมว่องไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหน้าตาพทีุ่กแดคงนสดใสกว่าเดิมด้วยนะเนี่ยเหมือนดูเด็กลงด้วยจากปีที่แล้วที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ทํางานนะอาจารย์หนึ่งอายุ50 ปี58ยกของยังสู้พี่ไม่ได้เลยแต่พี่มีวิธีแบบเขาใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเราเป็นผู้น้อยนะความรู้เราน้อยเราก็ทํางานตามเป็นเหมือนแม่บ้านเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยชีวิตของพี่ก็ทํามันไม่ได้เกี่ยงไปคล่องแคล่วว่องไวรู้สึกคล่องแคล่วว่องไวกว่าเดิมอีกด้วยซ้ําอืในใจมนะค่ะคอุ่้ะยไม่ใช่ความคิดว่าสภาพแวดล้อมในเบาทีนี้เราก็มาดูแลตัวเองว่าอย่าให้มันเหี่ยวย่นอะไรอย่างเงี้ยเราเอาข้อแค่นี้เราก็พอดีตอนนี้55นะน้ำหนักตอนนีข้ึ้หน้ามาสิอบีกแหล้้าวโอเคอ่ะใช่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะแบบมาคงที่ค่ะมีใจค่ะที่ได้พบกับโค้ชให้กำลังใจพี่ก็ฟังบางทีก็วันศุกร์บางทีก็ฟังไม่ทันบางทีก็ไม่ทันบางทีก็ทันบางทีก็ไม่ทันอยากให้พี่แดงแชร์ประสบการณ์นะคะว่าได้อะไรบ้างคะจากการกรุ๊ปโคชชิ่ง6 เดือนจากกลุ่มนี้ค่ะประทับใจตรงไหนบ้างคะประทับใจตรงไหนนะคะประทับใจที่เราให้กำลังใจกันดูแลกันถามกันที่โค้ชกลุ่มเล็กๆอะค่ะถามกันแนะนำว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ดีนะทุกคนใจดีมากน้องๆอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าพี่ดีมากเลยนะหนูก็เป็นอะไรเงี้ยทานอย่างนั้นอย่างนี้นะพี่อยู่ที่สุดก็คือกำลังใจนะพี่อาหารก็มาอันดับ2ใช่ไหมคะโค้ชใช่โค้ชก็ให้กำลังใจดีถามตลอดมีอะไรก็ถามโค้ชได้อะไรนะทั้งที่เข้าทีแรกพี่คุยไม่เก่งไม่อะไรใช่ไหมก็ประทับใจตรงที่น้องๆเพื่อนๆนี่แหละคุยว่าพี่แดงเก่งจังเลยอะไรเงี้ยเราก็ดึงของเราออกมาได้พูดได้อะไรเงี้ยแบบเรื่องอะไรที่ไม่รู้ก็สอนกันนะคะอาหารการกินก็ถามกันว่าทําอย่างนี้ทานอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีค่ะไม่ลำบากเลยค่ะแล้วเรื่องอารมณ์และจิตใจเนี่ยพี่ปล่อยวางได้ยังไงคะเพราะว่าพี่เจอศึกหนักเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเองทั้งสามีทั้งลูกลองบอกเทคนิคหน่อยนะคะว่าพี่คิดยังไงคะพี่ถึงแบบมีกำลังใจแล้วมีพลังสู้ได้ผ่านมาได้จนถึงวันเนี้ยพี่ก็คิดถึงหน้าลูกนั่นแหละกำลังใจแล้วก็คนปกติก็มีคนหนึ่งลูกสาวคนเล็กก็เรียนจบมหาลัยแล้วก็คนนั้นมีกำลังใจแล้วทีนี้ก็มาดูแลลูกดูแลสามีดูแลตัวเองหลายๆอย่างค่ะก็นั่งสมาธิบ้างฟังสวดมนต์ทุกวันงั้นโค้ชขอถามนะคะพี่แดงว่าการบําบัดมะเร็งเนี่ยสําคัญที่สุดเลยเอาเลือกมา3 อย่างอะไรคะที่พี่คิดว่าสําคัญที่สุดเลย3 อันแรกเลยอะที่พี่คิดว่าต้องทําให้ได้อะคิดว่ากำลังใจแล้วก็พี่คิดว่าพี่จะหายอะค่ะอันดับหนึ่งเลยเหรอคะอันนี้พี่พคิีด่ว่าคิพดี่จะว่าหาพยี่จะหายแล้วมีกําลังใจหลายคนคิดไม่ได้ตรงนี้นะคะพี่เก่งมากเลยคือมาเลยฉันต้องหายแน่ๆใช่ไหมนั่นคืออันดับหนึ่งพี่คิดว่าพี่ไม่แย่พี่คิดว่าพี่ต้องหายแน่ๆเป็นสิ่มงันที่ดีมากๆเลยค่ะที่พี่คิดอย่างนี้ก่อนทุกคนอะเขาจะมองเราว่ามันมองดูร่างกายช่วงที่เราเป็นเนี่ยนะเขาไม่กล้าถามกล้าอะไรเรานะเขาก็มองแบบเรารู้เลยว่าเราเป็นอะไรโรคร้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะคิดว่าเราอ่ะจะหายแล้วใช่ไหมแต่เราสร้างกําลังใจด้วยตัวเองให้ตัวเองด้วยการนั่งสมาธิโอ้บด้ีางมาแกต่ไม่ได้ทุกวันแต่มีบ้างทําบ้างอ่ะงั้นข้อที่2นะคะอะไรที่สำคัญมาอันดับ2พี่ก็มาดีถ่องร่างกายทำความสะอาดร่างกายในตัวเองแลพ้ีว่พี่มั่ทนใำจเยอะนะเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะก็ที่สุดทุกข้อค่ะแต่ว่ามาตรงเนี้ยพี่คิดว่าอันเนี้ยมันได้ยินโค้ชบอกว่าการล้างลำไส้นี่มันสิ่งสกปรกเราออกไปใช่ไหมคะมันจะไม่ค่ะอุดตันมันจะเบาบางแล้วทีนี้เวลาทําเสร็จแล้วมันก็จิตใจมันหวิวอยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่หวิวแบบจะเป็นลมมันหวิวแบบเหมือนอะไรเราออกไปอะไรเงี้ยสะอาดเลยเนี่ยเป็นทุกคนบอกว่าในกลุ่มโพสต์บอกว่าน่ากลัวน่าอย่างนั้นอย่างนี้พี่ไม่กลัวเลย
เหมือนเราทำความสะอาดร่างกายเราอ่ะล้างลก็ำไส้อะไรอย่างเงี้ยนี่ไงพี่มีตรงนี้อ่ะพี่ไม่กลัวอะไรเลยอ่ะโค้ชพูดเสมอเลยใช่ไหมจะหายจากมะเร็งได้ก็คือต้องกําจัดความกลัวแต่พี่แดงมาคือแบบไม่กลัวละให้ดีท็อกซ์ก็ไม่กลัวอะไรก็ไม่กลัวทั้งที่ไหนจะครอบครัวไหนจะสามีไหนจะตัวเองใช่ไหมพี่ไม่มีความกลัวไงคะมันก็เลพีย่แไบม่บได้งกิ่นายยาเลยยาหมอยาอะไรพี่ไม่เคยกินนะค่ะงั้นข้อที่สามนะคะอะไรที่สำคัญเป็นระดับสามในการบำบัดมะเร็งของพี่พี่ก็ทำให้ตัวเองมีความสุขมองดูอะไรก็คิดบวกไปอะค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองฟังเพลงบ้างคุยกับเพื่อนเรื่องที่มันสนุกบ้างทุกคนเขารู้ว่าเราเป็นอะไรเขาก็ไม่กล้าถามอะไรเราหรอกเราก็พูดไปตามเราปกติเหมือนเราไม่เป็นอะไรฟังเพลงบ้างดู YouTube บ้างฟังเรื่องธรรมะฟังอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่กดดันของเราก็ร้องเพลงบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแบบเหมือนเราไม่เป็นอะไรอ่ะแล้วมันได้ผลเนาะใช่ไหมคะมันก็ได้ผลแต่อย่าไปคิดว่าแต่เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็ลืมโรคที่เราเป็นนะเหมือนเราไม่เป็นอะไรเลยดีดีค่ะอ๋อแลอันนี้คือสําคัญว่าพี่ไม่คิดว่าพี่เป็นนะพี่คิดว่าพี่ไม่เป็นอะไรเลยดีค่ะที่คิดได้อย่างนี้แล้วทีนี้อ่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วพี่ได้ทานวิตามินอาหารเสริมบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนอาหารดีท็อกซ์เท่านั้นก็มีบ้างค่ะทานของโค้ชนะคะทานของโค้ชก็หลายตัวอยู่นะก็ทานของสูตรเกอร์สันค่ะด้วยค่ะที่โค้ชแนะนำค่ะค่ะว้าวอาหารพี่ก็ทานแบบตามเกอร์สันไอมา่ไดห้ารร้อยเกป็อร์เซ็นต์แต่ว่าทำได้ดีมากอ่ะใช่ไหมทานอาหารตามที่เกอร์สันบอกแต่ก็ไม่ได้100%ค่ะทานตามที่เราว่าที่มันดีที่มันไม่อันตรายที่เป็นผักเป็นอะไรอย่างเงี้ยตามที่ศักยภาพที่เราทําได้ค่ะก็ไม่ได้เคร่งครัดมากแล้วก็กําลังใจก็คิดว่าเราทานแล้วเรามันดีขึ้นเราก็ทานกําลังใจเราทํากินเองอะไรก็สบายใจโอเคแล้วทีนี้ล่าสุดนี้ไปตรวจออกมาหมอหาค่ามะเร็งเจอไหมคะไม่เจอค่ะเขาก็บอกว่าล่าสุดนี่นะเดือนที่แล้วนี่เองวันเดทืี่อนเท่าทไีห่ร่แล้วก็คือเดือนที่19กันยาที่19ที่ผ่านมานี่เองเดือนกันยาปีหเขกาบอกสว่ีา่ปกติโอ้เขาบอกว่า4 เดือนมาครั้งหนึ่งนะป้าเขาว่าทีแรกเขานัด3 เดือนทีนี้4 เดือนมาดูอีกทีหนึ่งเขาว่าเขาหมอก็บอกว่าเขาไม่พูดอะไรแล้วเขาบอกว่าแล้วทานอะไรบ้างคะป้าเคยทานอะไรก็ทานอันนั้นแหละเขาว่าตอนนี้หมอไม่ตอแยแล้วใช่ไหมไม่ไม่ถามอะไรหมอมากแล้วถามครั้งล่าสุดนี่มีหมอคนที่สั่งทําคีโมมาเมื่อก่อนไม่เคยเจอเลยนะหมอผู้หญิงไปทําอะไรมาหมอถามแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะพี่ก็พูดอย่างนี้ค่ะก็ดูแลตัวเองไปนะป้าเขาว่าเขาก็มากดคอกดอะไรตรวจภายนอกภายในของเราทีนี้เขาก็นัดยาวนะทีนี้เขาบอกว่า4 เดือนมาครั้งหนึ่งนะป้าเขาว่ามกรานนมั้งทีนี้กันแล้ยวาหมอตุลาเลิกตามไปทำคีโมแล้วเนาะอ่ะไม่ตามแล้วเห็นตอนนั้นพี่แดงนะโอ้โหโค้ชหมอตามไปทำคีโมอีกแล้วโทรโดนพยาบาลว่าโดนหมอว่าป้าทำไมไม่มาป้าไปทำอะไรอยู่มีครั้งหนึ่งหมอนัดพี่ว่าต้องไปนะพี่ก็อ้างลูกพี่ว่าพี่ไม่มีใครดูแลลูกเขาก็เชื่อเขาก็แนะนําให้คนจะมาดูลูกเลยนะที่บ้านเขาจริหง่วองะขนาดนั้นว่าลูกสามีเขาก็ส่งอะไรนะเรียกเขาจะส่งลืมเล่าให้โค้ชฟังว่าตามศูนย์ก็จะส่งมาที่บ้านเขาจะให้ดูแลว่าลูกอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอาแม่ไปทำคีโมโหพี่ก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นหรอกพี่คิดว่าพี่ไม่เป็นอะไรไงพี่รักษาตัวเองได้พี่ก็เลยไม่ได้สนใจนั้นพี่ก็ไม่ติดต่อเขาไปเลยเขาก็บอกว่าติดต่อไปแล้วให้ทําไมป้าไม่มาอีกล่ะเขาก็โดนว่าหลายๆครั้งตรงนี้นะคะพี่แดงบางคนเนี่ยไปรับคีโมเพราะว่ากลัวหมอคือกลัวหมอว่าเอาแต่พี่แดงนี่ไม่คิดอย่างนั้นเลยอ่ะ
คือพี่แดงบอกหมอว่าก็ว่าไปอย่างนั้นนะคะพี่แดงคิดยังไงคะถึงแบบไม่คิดว่าชีวิตของเราค่ะเราคิดว่าเราดูตัวเองได้เราดูแต่ว่าเราเลือกได้ค่ะหมอสุดยทอี่ดเขาจะถามเราเนี่ยเขาก็ถามเราก่อนใช่ไหมคะเขาค่อยไปวิจัยว่าป้าเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะเล่าเขาจะถามเราแล้วก็จะตอบไปแล้วทีนี้เขาก็ไปวิจัยว่านั้นนี้นะคิดว่านะเขามองดูหมอพี่คิดแต่ทีนี้พี่ก็ต้องตัดสินใจพี่ได้ว่าพี่ก็ต้องมาดูแลตัวเองได้ทําได้เหมือนกันพี่มีความสุมดั่นยใจอวด่าพี่หายแล้วก็พี่ไม่เป็นไรแล้วอะไรเงี้ยก็เพราะว่าพี่คิดได้อย่างนี้ไงคะมันก็เลยทำได้เนาะคิดว่าตรงประเด็นนี้นะจะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ข้อคิดกับอีกหลายๆคนเลยค่ะอ่ะงั้นที่ผ่านมาทั้งหมดตอนนี้มันก็ปีกว่าแล้วเนาะตั้งแต่ที่พี่แดงหายมาเนาะดีใจด้วยอย่างมากๆเลยค่ะก็ค่ะขอเบดี๋คยุวณสรุปเนาะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะก็คือพี่แดงงดเนื้อนมไข่หมดเลยจริงๆทานผักผลไม้ใช่ไหมคะแล้วโปรตีนขาดไหมคะตรวจแล้วโปรตีนขาดไหมก็ไม่ขาดนะคะไม่ขาดโปรตีนเพราะว่าทานแบบถูกต้องใช้วิตามินอาหารเสริมของสูตรเกอร์สันเนาะออกกำลังกายดีท็อกซค์่ะหนักพอสมควรเลยเริ่มต้นได้วันละ4 ครั้งเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่พี่แดงบอกเนาะเดี๋ยวทบทวนกันข้อที่1คือกำลังใจใช่ไหมคะสมาธิทำสมาธิข้อที่สองอะไรนะดีท็อกแล้วที่สามที่พี่แดงบอกคือข้อที่สามคือทำให้ตัวเองมีความสุขใช่ไหมทำให้ตัวเองมีความสุขลืมเรื่องที่เราเป็นอยู่บางครั้งให้ปกติเหมือนเราไม่เคยเป็นอะไรเนี่ยค่ะ3 ข้อที่พี่แดงฝากไว้ให้กับคนที่ชมคลิปนี้อยู่เนาะกับผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่กำลังว้าวุ่นใจหรือว่ากังวลใจจะบำบัดอย่างไรดีก็เป็นข้อคิดให้กับหลายๆคนได้เนาะบางทีเราคิดว่าเราจะทำอันนี้เราต้องจัดเวลาให้มันได้มันก็ได้เหมือนเวลาเราเลิกจากงานอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะทําอะไรก่อนขั้นที่หนึ่งทุกวันนี้พี่ต้องไปนวดให้ลูกนะออกกําลังกายให้ลูกทุกวันเลยพอทําให้เขาประมาณ10-30 นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยให้เขากินข้าวกินปลาเสร็จแล้วทีนี้พี่ก็บอกเขาบอกว่าทีนี้แม่จะไปออกกําลังกายแล้วนะนอนรอแม่นะลูกเขาก็ทําอะไรไม่ได้เขาก็นอนอยู่เตียงแต่เราไม่ได้ทิ้งเขาจัดเวลาให้เราไงเราจัดเวลาให้เราว่าเราทำกับเขาดีแล้วค่ะเราก็โอมา้เอาเวลาทุ่มหนึ่งเราก็เสร็จนี่ดีมากเลยนะแล้วพี่แดงก็ทั้งยังทำงานด้วยใช่ไหมนี่เป็นข้อทคิำดงาอนีกตอัย้่งาแงต่หนึ่งนะตื่นขึ้นมาทำงานตั้งแต่6 โมงเช้าอ่ะจนถึงเลิกงานก็ประมาณเกือบทุ่มอ่ะ6 โมงอะไรเงี้ยแต่ว่างานมันสบายมันเป็นบ้านพักเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ก็ได้พอหาลูกหาข้าวให้ลูกกิน3 เวลาตัวเองบ้างแล้วก็ยังตอนนมี้ีเวลาทำกับข้าวมีเวลาดีท็อกซ์มีเวลาทำสมาธิหลายคนที่บอกโค้ชคือไม่มีเวลาแต่พี่แดงเนี่ยจัดสรรเวลาสำคัญที่สุดคือออกกำลังกายนะเรามีความมั่นใจว่าเราออกกำลังกายนี่ดีที่สุดเลยพอมาคิดดูแล้วอ่ะมันเบามันสบายเหงื่อเราออกทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็ได้ยินโค้ชหรือใครไม่รู้พูดว่าต้องออกกําลังกายเหงื่อเราสิ่งสกปรกเราออกทุกวันก็กันโควิดได้เหมือนกันเลยแล้วก็มาทำตรงนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวขอให้พี่แดงอธิบายตรงนี้หน่อยเนาะเรื่องการจัดสรรเวลาหลายคนนะคะจะบอกตัวเองว่าไม่มีเวลาแต่พี่แดงเนี่ยทั้งต้องทำงานดูแลสามีดูแลลูกแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยพี่แดงทำยังไงคะลองแบบอธิบายให้ฟังหน่อยพี่แดงจัดสรรเวลายังไงเราอะรักตัวเองใช่ไหมคะเรารักตัวเองเราคิดว่าเราต้องดูแลตัวเองเราคิดว่าเราเป็นอะไรอยู่เนี้ยเราก็ดูแลสามีดูแลลูกด้วยเวลานี้ฉันต้องทําอะไรฉันต้องกินอะไรเวลานี้ฉันต้องทํากับข้าวกี่โมงทําอะไรเนี้ยจัดเป็นเวลาเลยค่ะลูกก็กินข้าวเป็นเวลาสามีก็กินข้าวเป็นเวลาเนาะพอทําเสร็จแล้วเราก็
ทำงานถึงเวลาแล้วก็ไปจัดสรรเวลาให้ตัวเองมันก็ได้เวลาออกมาว่าเราจะทำอะไรบ้างมันก็ไม่ทิ้งไปวันนั้นเก่สงำคมัญากที่สคุ่ะดสุดยอดมากเลยโอ้ที่แรกโอมั้นก็ไม่เป็นเวลาหรอกค่ะต่อมาเรารู้สึกว่ามันเป็นวินัยกับตัวเองว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างถ้าเรามีวินัยมันก็ต้องมีเวลาให้กับตัวเองค่ะทุกคนนะคะถ้าเรามีวินัยนะค่ะจริงมจีริงวินัยมันก็ต้องมีเวลาให้ตัวเองให้กับคนอื่นคนรอบข้างด้วยตอนนี้พี่แดงก็แข็งแรงดีสบายดีค่ะทุกอย่างดีขึ้นใช่ไหมคะพอดีสักพักต่อมาสามีพี่ก็เสียพี่ก็ดูแลตัวเองมาด้วยกับเขามาด้วยเขาคงเห็นพี่ลำบากหรืออะไรก็ไม่รู้นะเขาก็เสียพี่ก็ดูแลลูกเหมือนเดิมเท่าที่พี่เคยดูแลก็ไม่ทเสิ้ีงยเวใจลาตดร้วงยนนั้ะนคเละยค่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วพี่แดงปล่อยวางตรงนั้นได้ไหมคะเพราะว่าต้องระวังเรื่องจิตใจด้วยนะคะค่ะต้องดูแลจิตใจแล้วด้วยค่ะแล้วก็ลูกนั่นแหละเราก็สงสารลูกเรานะทีนี้เราก็เหมือนเดิมแต่ไปอีกคนนึงเราก็ดูแลเท่าเหมือนเดิมพี่แดงเป็นคนที่เข้มแข็งมากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าอีการสูญเสียในช่วงนั้นด้วยเนาะนานหรือยังคะที่สามีพี่จากไปยังไม่เท่าไหร่ยังไม่หายด้วยก็ยังรักษาตัวเองอยู่ค่ะตอนนั้นก็ยิ่งยุ่งอยู่เหมือนกันน่ะไม่รู้จะดูแลใครบ้างก็ลำบากเราก็ไม่คิดว่าเราลำบากหรอกทำไปทำมามันเป็นหน้าที่เลยเป็นหน้าที่เราต้องทำอ่ะมันทิ้งกันไม่ได้นะพูดถึงเราต้องดูแลเราต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างก็เข้มแข็งไว้ก็ดีนะมันเป็นการเรียนรู้ชีวิตที่แบบเราต้องยอมรับว่าเราเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องทำแบบนี้โค้ชจะเตือนโค้ชจะดึงสติพี่แดงเสมอเลยเนาะจำได้มากเป็นที่โค้ชชิ่งกันเนาะใช่ไหมคะคือเรามาทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกนี้มันไม่ได้มีความบังเอิญเรามาหาประสบการณ์เพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยทำให้พี่แดงแข็งแกร่งกว่าเดิมใช่ไหมคะเอาละค่ะก็วันนี้นะคะคิดว่าหลายๆคนที่ฟังคลิปนี้อยู่จะได้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้กำลังใจหลายๆอย่างจากพี่แดงกันสุดาเนาะพี่มีอะไรจะเสริมอีกไหมคะสู้ค่ะสู้เราต้องหายมันก็หายไปจริงคือความรู้ที่ได้จากคอร์สเรียนอ่ะมันดีไหมคะพี่ๆก็เข้ามาเรียนกับโค้ชก็ดีนะคะโค้ชให้กำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างแบบเหมือนเราไม่มีที่พึ่งแล้วพูดถึงอ่ะที่ไหนก็มีแต่เป็นแบบนี้มีแต่ตายรออย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาเจอโค้ชเราก็สบายใจขึ้นแล้วก็ทำตามที่โค้ชบอกโค้ชก็แนะนำดีมีเพื่อนมีน้องให้กำลังใจกันดีค่ะหายได้ค่ะทุกคนก็ดีใจค่ะขอบคุณมากนะโค้ชคสิ่่งะทุกอย่างที่ดูแลกันมาด้วยความยินดีเลยค่ะแล้วก็ดีใจอย่างมากๆเลยที่เห็นอีกหนึ่งท่านที่ประสบความสำเร็จแบบดีใจอย่างมากๆเลยค่ะโค้ชคิดว่าเราค่ะขอบคุณอาคจ่จะะทำบุญด้วยกันมาก่อนเนาะเราก็เลยได้มาเจอกันกำลังใจดีๆทำปฏิบัติตามที่โค้ชบอกหายได้ค่ะค่ะแต่จริงๆแล้วคือคนที่เก่งที่สุดก็คือตัวพี่เองเนาะที่ค่ะพี่แดงมีจิตใจที่แน่วแน่แล้วก็เชื่อมั่นนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยโค้ชมีหน้าที่ชี้นําทางให้ความรู้เท่านั้นแต่ว่าโค้ชปฏิบัติให้ไม่ได้แล้วพี่แดงทําได้แบบดีมากๆประสบความสําเร็จยินดีด้วยนะคะก็งั้นค่วัะนนี้นะคะก็ขอบคุณพคี่่แะดงนะคะที่สลับเวลามาให้ความรู้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เนาะค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆคนนะคะถ้ายังไงก็แชร์ไปให้คนที่คุณรู้จักด้วยนะคะคข่อะบคุณค่ะแล้วก็ถ้าสนใจใครที่สนใจที่จะลงเรียนกับโค้ชนะคะโค้ชก็เปิดสอนคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติเหมือนที่พี่แดงมาลงเรียนเป็นคอร์สออนไลน์หรือสนใจที่จะมาลงกลุ่มโคชชิ่งแบบที่พี่แดงมาลงเป็นกลุ่มนะคะก็ติดต่อโค้ชมาเนาะที่ทาง LINE มีตัวแอดนะคะ LINE โค้ชนาทาลีหรือไปที่ Facebook เนาะชื่อเพจว่าหยุดมะเร็งกับโค้ชนาทาลีนะคะแล้วก็ติดตามกันทาง YouTube ต่อไปค่ะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม Subscribe ที่ Channel นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
จากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ